โดยทางคณะแพทย์ผู้ถวายการดูแลนะครับทางศาสตราจารย์คลินิกแพทย์อุดมขชินธรอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะแพทย์ผู้ถวายการดูแลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเปิดเผยว่าพระพลานามัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะนี้แข็งแรงสมบูรณ์ดีครับมีกำลังพระวรกายดีขึ้นไม่มีพระอาการประชวรซึ่งคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษายังถวายการกายภาพบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพพระวรกายอย่างต่อเนื่องทำให้ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงพระพักแจ่มใสสามารถเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆได้บ่อยขึ้นเพื่อเปลี่ยนพระราชอิริยาบถตามพระราชประสงค์นะครับเช่นเดียวกันกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขณะนี้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงดีคณะแพทย์ยังถวายกายภาพบำบัดต่อเนื่องโดยทั้งสองพระองค์ยังมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับณพระตำหนักจิรดาราหัวฐานพระราชวังดุสิตครับ